การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมแปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านสมศักดิ์คงนิรมค่ะท่านสวัสดีค่ะมาซื้อค่ะมาถามค่ะในวันนี้ค่ะมาจากการชาติมีรางวัลใหญ่อะไรมาแจกให้กับชาติจังหวัดร้อยเอ็ดบ้างคะครับก็กราบเรียนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดที่เคารพรักนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็งานปีใหม่นะครับก็ของต่างๆที่มีอยู่นะครับพี่น้องจากทุกอำเภอรวมทั้งอำเภอเมืองในเขตเทศบาลอบจ.ก็มาบริจาคไว้นะครับทุกวันเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์เกิน10คันแล้วก็เรามีงาน10วันเนี่ยมอเตอร์ไซค์เกิน10คันนะครับจะมีทุกวันนะครับบางวันถ้าไม่ออกก็สั่งสดไปวันอื่นนะครับแล้วก็ของเยอะแยะมากมายนะครับพัดลมทีวีตู้เย็นนะครับก็เคยขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมสนุกแล้วก็มาเป็นกุศลนะครับเราช่วยกันชาติชาติช่วยเรานะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความสุขในช่วงปีใหม่นะครับมีสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ของที่มีความสุขในปีเยอะนะครับมีการประกวดร้องเพลงนะครับมาสมัครได้ร้องเพลงก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมมาทั้งเยาวชนทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมีทั้งเวทีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ต10วันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือพี่น้องราษฎรพี่น้องประชาชนที่อยู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ขอเชิญนะครับมาเที่ยวงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมพี่น้องคนร้อยเอ็ดก็ขอเชิญมาจัดร้านมาจากกาชาดด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านสมศักดิ์ขอนิยมพรหมมาค่ะขอบคุณมากนะคะการสุขสมนิยมยินดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะท่านสมศักดิ์คำนิยมค่ะแล้วก็ท่านพันเอกยันยงหงจุ้ยค่ะรองผู้บังคับการจังหวัดท่ามัวร้อยเอ็ดค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านตอนนี้ก็ร้านต่างๆนะครับมาเต็มที่แล้ว
นะครับมีทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนมีนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เวทีมัจฉาการชาติก็รางวัลเริ่มออกแล้วครับก็ได้ของกันเริ่มสนุกนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันนะครับมาดูมาชมมีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนมีทุกวันครับท่านคะกาชาปีที่ผ่านมากับปีนี้แตกต่างกันยังไงไหมคะท่านครับปีนี้เราทำดีขึ้นนะครับร้านมัจฉาแล้วของต่างๆก็เยอะขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็รางวัลก็มากกว่าเก่านะครับเวทีร้องเพลงเวทีอะไรก็แยกส่วนนะครับเพื่อบ้านก็จุ่มมือกันมาร้องเพลงนะครับก็ทุกอย่างก็มากขึ้นทุกอย่างได้รับชมกันแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมค่ะตอนนี้ท่านเราก็กำลังพาท่านผู้ชมนะคะเดินชมกับส่วนราชการใช่ไหมคะท่านครับคือจากนี้ไปเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยก็ไปดูว่าในการจัดงานครั้งนี้นั้นจะมีส่วนราชการออกมาร่วมจัดกิจกรรมด้วยทั้งหมดทั้ง20อำเภอเลยนะครับซึ่งแต่ละอำเภอนั้นก็จะเอาผลงานของตนเองมาแล้วก็เอาสินค้าดีๆมาให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดและชาวจังหวัดใกล้เคียงที่มาเที่ยวงานมัจฉากาชาดเนี่ยนะครับได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาเป็นกันเองครับค่ะคือว่าถือว่าเป็นของฝากของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยใช่ครับถือว่าเป็นของฝากของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับทีนี้จริงแล้วนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเราก็จะมีไอ้ตรงที่เราจัดกิจกรรมเพื่อขายสินค้าโอท็อปแล้วก็จัดกระเช้าของขวัญครับถ้าท่านมาเนี่ยผ่านร้านกาชาดไปจะเห็นกระเช้ายักษ์ฮะกระเช้าใบใหญ่2ใบเข้าไปข้างในก็จะมีสินค้าโอท็อปนะครับมีสินค้าโอท็อปเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อแล้วก็เอาสินค้าเหล่านี้นำไปฝากให้กับญาติสนิทนะครับผู้ที่เคารพเนื่องในเทศกาลปีใหม่ครับก็จะมีบุคลากรของเรามีเครือข่ายของพวกเรานั้นคอยจัดกระเช้านะครับเพื่อที่จะให้กับพวกเราได้เลือกซื้อตามใจชอบครับแต่ว่ามางานนี้นี่คุ้มมากเลยค่ะจังหวัดใกล้เคียงมาใช่ครับใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็ไปเปิดประกวดร้องเพลงเยาวชนยุวชนนะครับซึ่งครั้งนี้จะมีเยาวชนจากทุกอำเภอนะครับแล้วก็เป็นเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่12ถึง25ปีนะฮะแล้วก็มาแข่งขันกันจริงๆนะครับเพื่อเราจะบางทีอาจจะไม่ได้อนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีเยาวชนที่เสียงดีเป็นนักร้องแม่เหล็กของร้อยเอ็ดสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้ร้อยเอ็ดก็จะมีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่ามีจุดประกายตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีการประกวดร้องเพลงยุวชนนะครับยุวชนของเราก็คืออายุไม่เกิน10ปีสนใจก็มาสมัครได้เลยครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ที่เวทีส่วนวันที่จะแข่งขันเราจะเริ่มในวันที่7นะครับวันที่7รอบคัดเลือกก็ไปชิงชนะเลิศในวันเดียวกันกับร้องเพลงเยาวชนในวันที่8คราวเดียวกันครับค่ะและการประกวดการแข่งขันที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยปีที่แล้วมีไหมคะปีที่แล้วเนี่ยถ้าในส่วนของเยาวชนเนี่ยไม่มีครับปีที่แล้วก็จะเป็นการประกวดการร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับของทางแต่ละอำเภอก็ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมาร้องเพลงในปีนี้นอกเหนือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังมีผู้นำท้องถิ่นเราใช้คำว่าผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะครับมาประกวดร้องเพลงก็จากทุกอำเภอเช่นเดียวกันครับก็จะมี20ทีมมาประกวดการแข่งขันร้องเพลงกันมีหางเครื่องนะครับมีกองเชียร์มาสนุกสนานกันนะครับว่าในคณะที่มาส่วนใหญ่ก็จะมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับค่ะถือว่าใครสนใจนี่ก็พาลูกๆหลานมาสมัครได้เลยใช่ครับใช่ครับสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน10ปีก็ชวนลูกชวนหลานมาสมัครได้หน้างานนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่5นะครับก็รางวัลอย่างยุวชนเนี่ยชนะเลิศที่1ได้จักรยานมูลค่า 2,000 บาทนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็จะเป็นจักรยานมูลค่า 1,700 บาท 1,500 บาท 1,000 บาทนี่ครับก็มีรางวัลมากมายครับค่ะวันนี้แล้วตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่อันนี้ก็จะเป็นโซนของอำเภอนะครับนี่ครับโซนของอำเภอครับอันนี้ก็เป็นของสุวรรณภูมิครับสุวรรณภูมิจริงๆสุวรรณภูมิสินค้าเด่นก็จะเป็นข้าวฮะเป็นข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลินี่มีจุดเด่นยังไงบ้างคะข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดของพวกเราเนี่ยอะไรฉายาหอมยาวขาวเรียวนุ่มเรียวหอมยาวขาวนุ่มอะไรเนี่ยประมาณนี้นะก็คือเป็นข้าวหอมมะลิที่ยาวเรียวขาวหุงเสร็จแล้วนุ่มนะครับนุ่มอร่อยเป็นจุดเด่นเลยนะครับแล้วก็อีกประมาณสักเดือนมีนาเราก็จะมีงานจัดวันข้าวหอมมะลิโลกนะครับที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งในงานนี้นั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดเองก็ได้กราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนั้นด้วยเป็นงานยิ่งใหญ่มากก็อีกเช่นเดียวกันครับยิ่งใหญ่ครับในช่วงเดือนมีนาเพราะว่าเป็นการผนวกร่วมกันระหว่างงานบุญพระเวท
เทศมหาชาตินะจินก็พุ่นบุญพระเวทเทศมหาชาติผนวกกับงานข้าวหอมมะลิโลกนะครับก็ผสมผสานกันนะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนา นะครับเรียกได้ว่าวันนี้นะคะรายการเราได้รับเกียรติมากค่ะพิมว่าได้มีผู้ใหญ่ถึง3ท่านนะคะได้มาเดินชมงานกับเราแล้วก็มาช่วยบอกคุณผู้ชมว่างานนี้มีอะไรบ้างนะคะพิมคือมากขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนตายสอรับขอสอขอจะรับขอไม่ต้องพอดีนี่อ๋อเนี่ยแหละใช้เครื่องนี่นะไม่ใช้เครื่องผลิตร้านนี้เป็นร้านของอำเภอพนทรายนะครับมีอะไรบ้างคะอำเภอพนทรายนี่ก็สินค้าเด่นๆก็มีน้ำผึ้งเดือน5นะครับมีตัวเขียวนะครับพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะตัวเขียวเนี่ยปอกเปลือกหมดแล้วนะทานได้เลยเนื้อถั่วเขียวนี่ประโยชน์มหาศาลนะครับประโยชน์มหาศาลแล้วก็มีอันนี้เม็ดทานตะวันในพื้นที่ปลูกเองใช่ไหมเนี่ยทานตะวันเนี่ยแก้ตาช้ำตาบวมตาสายตาสั้นนะเพราะว่ามีวิตามินเอเยอะอันนี้ก็ทำสำเร็จรูปเลยถ้าเป็นยาเลยสมุนไพรตัวนี้ครบถ้วนเลยในสมุนคนทรายนี่มีของดีเยอะมากนะครับมีเครื่องมือมาทำให้ดูให้ชมได้ด้วยสุดยอดมากมายนะคะจากสมุนไพรนะคะครับครับแล้วไปขายดีๆนะไปขายดีจ้ะเรียกได้ว่าชาวไร่เรานี้โชคดีมากนะคะท่านที่มีของมีประโยชน์ต่างๆมาในเดียวเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นของอำเภอต่างๆพวกโอทอปพวกผลิตภัณฑ์มาทุกอำเภอและส่วนราชการด้วยนะครับมากมายเลยทหารก็มาออกพี่ยันยงก็พามาออกร้านด้วยค่ะครับครับมีข้าวเพื่อสุขภาพของข้าวกล้องเหรอข้าวกล้องมะลิดินให้แม่เองแล้วก็ทำข้าวงอกเป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็เห็นว่าก็มีก็ใช้ผลิตเป็นตัวมะลิตัวนี้คนสนใจมากนะคนก่อนผู้หลักผู้ใหญ่มาถามหาเลยมันประโยชน์มหาศาลครับข้าวกล้องหอมมะลิสีนินครับก็ข้าวกล้องหอมมะลินินตัวนี้ก็คือว่าเป็นข้าวใหญ่ข้าวนาปีข้าวนาปีจะสูงกว่าข้าวนาครับมีพันเรามีพันอยู่แล้วทำเป็นแบบสีนะครับมีผู้ใหญ่มานี่ก็ลงเครื่องถามหาเลยนะสุดยอดมากดีมากก็ถ้าใกล้ๆนี่ก็ผมมีวางจำหน่ายที่ครบมีจำหน่ายที่โอปอกแขกที่ศูนย์ตำแหน่งแล้วมีจำหน่ายเปิดอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็คือเพื่อจะมีร้านประจำไหมไม่มีร้านประจำแต่ว่าจะมีบางคนอยู่ส่งของข้างส่งของข้างลงเทพได้ใช่ไหมครับเป็นร้านสุขภาพเคยทานนะอร่อยด้วยครับ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 ค่ะท่านค้าไร่เหล่านี้ตัวข้าวนี่มีจุดเด่นยังไงบ้างคะข้าวก็มีข้าวหอมมะลินะครับที่ข้าวปกติก็ปลูกข้าวนาปีข้าวหอมมะลิ105นะครับแต่ว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาทำสารพัดอย่างนะมาทำข้าวกล้องข้าวกล้องนินข้าวกล้องธรรมดานะครับแม้กระทั่งข้าวเหนียวนินก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับแล้วก็คุณประโยชน์มหาศาลนะครับก็เป็นที่ถูกใจนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักษาสุขภาพนะครับคือบางคนเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเนื้องอกเป็นอะไรเนี่ยก็ได้ทานพวกนี้เข้าไปก็ทำให้ยับยั้งนะครับในดีขึ้นนะครับสุขภาพดีขึ้นนะครับก็พวกนี้ช่วยได้มากนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากวันนี้ไม่ใช่เลยค่ะว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยชอบทานข้าวกองกันนะคะว่าเราดูบูธต่อไปมีบูธอำเภอไปรุ่นแล้ววนกลับพนมไพรค่ะดีค่ะขอบคุณมากคุณแม่บนก็ได้ให้บนได้กันนายคือให้นายบนก็ได้ค่ะ
เราก็อยู่กับท่านพันเอกยันยงหงจู้รองผู้บังคับการจังหวัดธามุรเอกค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคะในวันนี้ค่ะงานกาชาดเราค่ะมีสุจิตประชีพด้วยใช่ไหมคะท่านครับโครงการส่งเสริมประชีพผ่านน้ำทิพย์ซึ่งจังหวัดธามุรเอกรับผิดชอบดำเนินการได้มาออกร้านปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับค่ะปีที่3แล้วครับแล้วตรงนี้ค่ะเรามีอะไรมาให้ชมมีสินค้าที่สมาชิกเขาทำนะฮะในทำแล้วก็ทำที่เคยส่งไปที่กองการสิ่งประชีพในสวนจิตรดาแล้วก็ทำขายท้องตลาดทั่วไปนะเดี๋ยวประชุมได้ครับว่าฝีมือของสมาชิกสิ่งประชีพร้อยเอ็ดเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดงานกาชาดปีนี้ครับขอเชิญท่านแวะมาร้านสิ่งประชีพของจังหวัดธามุรเอ็ดนะครับสิ่งประชีพผ่านน้ำทิพย์ครับทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าประชาชนนี้ต้องรู้สึกดีใจค่ะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเราเองนะคะได้มาเดินนะคะดูแต่ละบูธเขามีอะไรบ้างค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านค่ะได้พาได้นำทัวร์ด้วยใช่ค่ะนำทัวร์ค่ะวันนี้ค่ะได้เดินส่วนของราชการนะคะว่ามีอะไรบ้างเขาอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาดูมาชมค่ะเลือกซื้อค่ะซึ่งเป็นสินค้าของแต่ละอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็นำไปเป็นของฝากได้ด้วยนะคะใช่ค่ะให้กับญาติๆค่ะอาจจะอยู่จังหวัดอื่นนะคะต่างจังหวัดไม่ใกล้ไม่ไกลก็เป็นของฝากได้ค่ะถือว่าเยอะแยะมากเลยมีแต่ของสวยๆงามนะคะแล้วก็มีของทานได้ด้วยนะคะใช่ค่ะนี่เป็นอำเภออาสามารถบูนี้จะเป็นผักปอสารพิษนะคะนี่ทานไปสุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะให้บรรดาปูท่านสุขสันต์คือเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีให้ตะกร้านะคะที่ทำเองด้วยใช่ค่ะตรงนี้นะคะคนไทยด้วยการทนร้อยเอ็ดนะคะอุดหนุนซึ่งกันและกันค่ะและรองได้ว่าเงินไม่ไหลออกนอกประเทศแน่นอนค่ะใช่เลยค่ะสำคัญค่ะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราด้วยใช่ค่ะได้รับรางวัลนะที่ได้รางวัลอาจสามารถด้วยมีหวยหนึ่งค่ะพอมันจะรวมกันเป็นหลายเผื่อนั่นครับหลายเผื่อขาดหลายเผื่อฮะมันก็จะมีมวยมีกระด้งมีกระปิ๊บนะฮะขออนุญาตประชิดครับอันนี้อะไรทานน้ำพริกผมร้อยโทจำนงทานพินิษนายทหารปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทานน้ำพริกครับทานน้ำพริกยังไม่ได้ไปนอนเลยฝากจากจากในบ้านเที่ยงคืนถามก็ไปนอนหนาวร่มเริ่มยามดีแปรปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ตรงบูธโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านคะในวันนี้ค่ะเรามีอะไรมาให้ชาวเอ็ดบ้างคะครับวันนี้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผานำทิพย์ของเราก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกของโครงการนะครับเอามาจัดในงานกาชาดร้อยเอ็ดของเราครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายผ้าขม้าฝ้ายครับที่สมาชิกของโครงการทำขึ้นมาเป็นอาชีพเสริมยามว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลักคือทำไร่ทำนาอย่างนี้พอว่างเว้นมาเราก็จะส่งเสริมให้ซึ่งโครงการนี้องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ท่านทรงให้กำเนิดโครงการขึ้นมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ครับก็หลายปีแล้วสมัยที่พระองค์ท่านเสด็จพระองค์อาจารย์ชัยมงคลครับพระองค์เห็นว่าพื้นที่รอบๆวัดที่ดีชัยมงคลเรานี้เป็นป่าอยากจะให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ก็เลยไม่อยากให้ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าพระองค์ก็เลยส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชนละแวกนั้นมีอาชีพเสริมยามว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาครับคือทอผ้าไหมแล้วก็ทอผ้าฝ้ายผ้าขม้าครับค่ะตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะซื้อที่ร้านเยอะๆค่ะสามารถสั่งซื้อได้ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ตับที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์หมู่ที่6บ้านน้องแค่พัฒนาตำบลบึงงามอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับหรือว่าแวะมาที่นี่เลยได้ใช่ไหมครับสามารถมาเลือกชมที่นี่ก่อนพอใจยังไงจะติดต่อจะสั่งซื้อยังไงก็ยินดีครับค่ะอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมค่ะให้มาเที่ยวในงานของเราแล้วก็บูธของเราค่ะครับ
งานกาชาดปีนี้ทางจังหวัดของร้อยเอ็ดของเราก็ได้จัดงานเป็นประจำทุกปีครับช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประมาณ10วัน10คืนครับก็จะมีส่วนราชการต่างๆนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมมาดูงานกาชาดประจำปีของจังหวัดทหารบกจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีส่วนราชการต่างๆออกร้านออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพต่างๆหลายๆอย่างนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในร้อยเอ็ดของเราครับตอนนี้ปีใหม่พักผ่อนอยู่กับบ้านก็อยากจะเชิญครับมีตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2554ถึงวันที่8มกราคมพุทธศักราช2555นะครับมีทั้งกลางวันกลางคืนสามารถแวะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าถูกแล้วก็จับสลากงานกาชาดของเราก็มีรางวัลมากมายนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3และ4ท่านนี้มากๆนะคะมาดาปูท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันนี้ใช่นะผมเจ้ามารีนีมาท่านประทับใจมากได้ไปหลายใบอำเภอวัดบุรีทั้งแจกของอำเภอไหนสุนทรหลวงเขาหลวงบ้านมีของทานด้วยนะคะเชียงขวัญเชียงขวัญเราขายมาจำหน่ายมีทำเองหรือเปล่าก็รับมาอันนี้จึงเป็นขายค่ะเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่ค้าขายนะทำอะไรขายนี่เลี้ยงเองค่ะช่วงนี้น้ำท่วมน้ำท่วมเยอะทำไข่เค็มด้วยมีหอยเยอะแล้วก็ไข่นี่จะแดงมากเลยนะคะไข่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่เป็ดค่ะฝากท่านผู้ว่าเลยนะคะต้องจะซื้อเล็กให้ไปพูดถึงเลยไข่เป็ดไข่เป็ดเนี่ยเจอไข่แสดงประโยชน์สูงมันก็หมดแล้วนะนี่สุดที่ยังสุดนะครับสุดนะครับอีกหนึ่งบูธบูธนี้ไปดูนี่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 ทำเองเหรอมันก็คูณสอครับสอสอกูให้มึงอะไรวะกูให้มึงรวยหลวงพ่อคูณเนอะมีสติ๊กเกอร์ด้วยสติ๊กเกอร์พลบอลปีใหม่นี้หลวงพ่อคูณบอกกูให้มึงรวยก็ขอให้ท่านห้ามเรื่องการดื่มสุราใหม่7วันขอให้รวยทุกคนนะรวยแล้วอย่าลืมห้ามดื่มสุราด้วยห้ามขับรถเวลาเมาห้ามขับรถมิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในวงเล่าน้องๆจะขายก็มาช่วยรณรงค์ปัจจุบันของจังหวัดเรานี่เครือข่ายเยาวชนละเอียดเครือข่ายเยาวชนละเอียดดีนะดีนะจึงต้องมีการตั้งนำให้เครือข่ายผู้เยาวชนได้ใส่ความดีนะประพฤติดีทำดีเป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานปลอดเล่าเป็นเยาวชนต้นแบบที่เนี่ยทำได้เป็นรูปธรรมร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบัณฑิตควบคุมเองเขาไปประชาสัมพันธ์ที่ไหนบ้างอ่ะอันนี้ไปช่วยกันประชาสัมพันธ์นะนะไปช่วยกันหลายทางเลยขอบคุณค่ะอยู่ที่เดียวเดี๋ยวแม่ก็ไปส่งที่ไหนดีอ่ะคุณแม่หน่อยคุณแม่ไปช่วยกันประชาสัมพันธ์นะเนี่ยลงพวกคุณด้วยไปหลายทางจะได้จะอยู่ที่เดียวก็ไม่ได้ผลเป็นข้าวจากเลี้ยงในบ้านค่ะเป็นข้าวอินทรีย์ข้าวอินทรีย์ค่ะจากเมย์บดีเมย์บดีจ้ะอันนี้ไปช่วยกันไปจัดพันนะสุขภาพดีต้องปลอดบุหรี่เดี๋ยวอยู่ตลอดงานครับทั้งสิบปีช่วยกันขอบคุณมากนะขอให้โชคดีปีใหม่อันนี้ก็เป็นไพ่ค่ะบูธที่ผ่านมานี่ก็เรียกได้ว่าสัมพันธ์ทุกบูธนะคะพิมพ์ว่าบูธนี้ก็คือจริงๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวงเราแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นอะไรที่สำคัญมากค่ะของยังมาไม่ยังกำลังมาอยู่วันนี้วันแรกอันนี้อะไรเ
ค่ะบูธนี้ก็คือบูธให้ประกันชีวิตค่ะแหมมาแล้วก็ใครที่อยากฝากชีวิตนะคะก็สามารถฝากได้ที่นี่เลยนะคะประกันนี่ผมประกันไว้เยอะเลยเนี่ยจะต้องเรียกไปบริการที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดเราเลยใช่ค่ะได้ยินชื่อกันบ่อยๆใช่ค่ะคือหน่วยกู้ภัยอโศกที่เราได้ยินกันง่ายๆเลยสั้นๆนะคะพี่น้องชาวที่เกิดภัยนั่นเองใช่ค่ะสวัสดีวันปีใหม่ผ่านให้บรรดาเราท่านเพื่อนร่วมเริ่มยามดีแปรปรีชื่นชมตามสุขสมนิยมยินดีคำวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาดวงท่านสุขสีโปรดประทานความดอยกาอยู่ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปูนท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมสมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ความชาติไทยจงสงบทางราชบุรีสองยันร้อยเอ็ดสองวันจุดจบคุณมาวันบุรีร้อยเอ็ดสองวันจุดจบจะตั้งลงทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขกระแสมแปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอสวัสดีวันปีใหม่เธอมาร้านกาแฟมีกาแฟอะไรบ้างหลายอย่างเป็นไงไข้วันนกอ่ะแล้วเป็นไงกินกันเองเหรอเนี่ยเดี๋ยวคนแน่นๆเลยขายดีพอเดินไปแล้วหิวน้ำได้ยี่ห้ออะไรคอฟฟี่นัวนึกว่ายี่ห้อคิดเองยี่ห้อคิดเองคิดเองแล้วอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวมาชิมขายดีๆนะราชทันมีคนเฝ้าว่าไหนราชทันตัวก็คือสวยยังไงราชทันทำทิ้งไว้หรือว่าทำเฉพาะกิจทำเฉพาะกิจหรือว่าทำทิ้งไว้หรือไปรับเข้ามาทำเรื่อยๆไปขายงานวิทัศน์ที่กรุงเทพแล้วที่เรือนจำมีตั้งโชว์ไหมผลิตยังร้านค้าปรับปรุงครับร้านค้าปรับปรุงครับยังไม่ได้ออกนี่ก็สวยๆนะสวยๆดีใช่ครับท่านผู้บัญชาการเออเออเห็นท่านพูดอยู่อ๋อเนี่ยเหรอที่ท่านบอกเลยที่ห้อยเสื้อสูงครับเสื้อสูงอ๋อขายหมดเกลือครับฮ
ไม้มะเกลือไม่ได้ไม้มะเกลือไม้อาจจะเค็มหน่อยไม้นี่มันเค็มแกชอบตัวบอกว่าแต่บัดนี้ให้ฉันทุกสุขเกษมแปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอสวัสดีวันปีใหม่เธอวันปีใหม่เธอค่อยทำแผลค่อยเธอไม่มีงานเลยมาถือตอนนี้ร้านอยู่ข้างธนาคารธนาคารสุขภาพหัวหน้าไม่อยู่มาหัวหน้ามา
านแล้วเชิญไปครับท่านคะอยากให้ท่านนะคะเชิญชวนประชาชนค่ะมาเที่ยวในงานกาชาติ2514ปีครับพี่น้องประชาชนคนละเอ็ดที่รักเคารพทุกท่านนะครับตัวท่านก็มาเที่ยวชวนญาติมิตรมาเที่ยวแต่ช่วงนี้ช่วงปีใหม่นะครับญาติพี่น้องลูกหลานอยู่กรุงเทพก็มาหานะครับมาดูแลปู่ย่าตายายนะครับเขาเฒ่าไม่แก่ทั้งหลายทั้งปวงฤดูหนาวนะครับก็เอาของมาฝากนะครับส่วนหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือเป็นช่วงที่มาได้พักผ่อนนะครับเที่ยวงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ50 บาทเนี่ยอาจจะได้รถเก๋งวีออสเกียวออโต้กลับบ้านนะครับถ้าโชคดีนะครับเพราะว่าสลากกาชาดเนี่ยราคา50 บาทซื้อใบเดียวอาจจะถูกนะครับหรือบางทีถ้าซื้อ2 ใบก็ร้อยหนึ่งได้รถเก๋งแต่ถ้ามัชชากาชาดก็ราคา20 บาทนะครับมีมอเตอร์ไซค์ทุกวันมีตู้เย็นทุกวันนะครับถ้าโชคดีก็ได้กลับบ้านนะครับก็สิ่งของพวกนี้ก็ไม่ได้ทางจังหวัดทางกาชาดเรากาชาดจังหวัดไม่ได้เอามาจากไหนนะครับเป็นของบริจาคนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะขึ้นบัญชีนะครับแล้วก็อยู่ในร้านกาชาดมัชชากาชาดครับคืนสู่พี่น้องประชาชนนะครับเราก็ช่วยกาชาดกาชาดก็ช่วยเรานะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับงานปกติที่เรากาชาดเขาทำก็รับบริจาคโลหิตบริจาคดวงตานะครับทำงานกันทั้งปีนะครับพี่ถึงปีก็ครบกว่าปีรอบปีก็มาจัดงานใหญ่ให้พี่น้องได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมีทั้งความสุขสนุกสนานนะครับมีเกมมีอะไรให้ดูให้ชมเยอะนะครับยิงปืนนะครับมีเกมโบราณนะครับปีหนึ่งก็จะได้ดูงานแบบโบราณอย่างนี้สักทีหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับของชำร่วยของจำหน่ายโอท็อปของทุกอำเภอก็จะปรากฏอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงนะครับมีคอนเสิร์ตนะครับทุกวันนะครับกลางวันก็ทั้งวันหยุดนี่มีกลางวันด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาสนุกสนานแล้วก็ทำบุญร่วมกันนะครับร้านมัชชากาชาดนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็เป็นเจ้าภาพแทนจังหวัดด้วยกันทุกคนนะครับรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะอยากให้ท่านนะคะฝากอะไรถึงการขับรถขับราในช่วงปีใหม่นี้นะคะมีการดื่มสุรากันมากมายค่ะอยากท่านฝากช่วยตักเตือนใจหน่อยค่ะช่วงปีใหม่นะครับท่านกลับบ้านมานะครับเดินทางไปเดินทางมาร้อยเอ็ดเนี่ยปีแล้วตายไป10 คนนะครับปีนี้ทางรัฐบาลก็บอกว่าห้ามตายเกิน 5% นะครับก็ได้แค่ครึ่งคนนะครับครึ่งคนก็ตายได้ประมาณสัก9 คนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ตายเลยยิ่งดีนะครับ7 วันอันตรายจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีนโยบายว่าเป็น7 วันปลอดภัยนะครับช่วงที่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดูนะครับ3 เรื่องใหญ่ๆนะครับ เรื่องแรกก็คือถนนนะครับก็อบต.นะครับเทศบาลนะครับถนนที่มีอยู่นะครับทางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินที่เป็นบุ๋มเป็นบ่อนะครับที่เป็นอันตรายนะครับถ้าหากว่าซ่อมไม่ทันก็ช่วยติดป้ายบอกเนิ่นๆหน่อยนะครับจะได้เบรกทันนะครับไม่กระชั้นชิดจนเกินไปนะครับเรื่องที่2นอกจากถนนนะครับก็คือเรื่องรถต้อง อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมนะครับก็พร้อมขับขี่นะครับล้อก็ต้องสมบูรณ์พวงมาลัยสมบูรณ์นะครับเบรกสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะว่าไม่สมบูรณ์เรื่องเดียวรถก็ต้องหยุดนะครับเรื่องที่3ก็คือคนนะครับสำคัญที่สุดคือคนนะครับถ้าเจ็บป่วยนะครับหรือว่าเมาเหล้านะครับหรือว่ากินยาแก้ง่วงแก้เหงาเหานอนแก้ไข้นะครับอันนี้คือต้นเหตุทั้งสิ้นนะครับท่านขับรถคนเดียวแต่ท่านต้องรับผิดชอบชีวิตคนทั้งคันนะครับนั่งมา3คนก็เสี่ยง3คนนั่งมา7คน10คนก็เสี่ยงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความรับผิดชอบนะครับอย่ามุมานะในสิ่งที่ไม่ควรนะครับถ้าง่วงเหงาหาวนอนหรือไม่พร้อมก็ต้องเกียรติให้คนอื่นขับนะครับหรือว่าหยุดพักแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อมาอยู่ร้อยเอ็ดหรือผ่านร้อยเอ็ดจะได้มีความปลอดภัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นห่วงท่านทุกคนนะครับก็อยากให้คือนอกจากไม่มีสถิติของผู้เจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุจำนวนครั้งหรือว่าล้มตายแล้วเนี่ยครับก็เป็นห่วงคนทั้งชาติด้วยนะครับคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับขอบคุณมากครับค่ะในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านสมศักดิ์คอนทวีพรมค่ะที่ได้ให้เกียรติกับรายการแฮปปี้สไตล์บายแฮนด์มากค่ะขอบคุณมากนะคะท่านสวัสดีวันปีใหม่เธอเห็นได้ชัดนะคะว่าใครๆก็อยากให้ท่าน
สมศักดิ์คำทวีพงศ์ค่ะหรือที่รู้จักกันดีก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาเยี่ยมชมที่ร้านใช่ค่ะถือว่าเป็นสิ่งเรียกว่าสิริมงคลนะคะพิมพ์ร้านไหนท่านว่าไปชมนะคะรับรองว่าขายดีด้วยใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานั่นเองค่ะเป็นงานโอท็อปแน่นอนทำเองด้วยใช่แล้วนี่นะคะพิมพ์นี่คือแค่ส่วนเดียวของงานกาชาดในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้วันแรกค่ะ30ธันวาคมค่ะ2554ค่ะซึ่งถึงวันที่8มกราคม2555ค่ะก็ก้าวไปปีใหม่พอดีใช่ค่ะก็มาร่วมเคาดาวด้วยกันพอดีเลยที่งานกาชาดใช่ค่ะเพราะปีนี้นะคะพิมพ์ทราบเลยนะคะว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่ไม่เหมือนปีที่ผ่านมาค่ะแล้วเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนนั้นนะคะต้องมาชมด้วยตัวเองนะคะพิมใช่ต้องมาด้วยตัวเองค่ะมีตั้ง10วันแหมถ้าจะไม่มาสักวันนึงก็ใจร้ายเกินไปหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเพราะว่านะคะเรียกได้ว่าอุดหนุนคนไทยด้วยกันค่ะเงินทองก็จะได้อยู่หนุนไว้ในประเทศไทยค่ะไม่ออกนอกประเทศด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งเห็นในชั้นนะคะไม่ว่าภาษาแต่ละเมืองเนี่ยแหมก็มีจุดเด่นทั้งนั้นเลยการโอท็อปนะคะแล้วก็ชุดนี้ก็หนาวแล้วค่ะมีทั้งผ้าห่มนะคะมีผ้าบันคอนี่ก็สำคัญเหมือนกันใช่สำคัญนะคะพิมใครที่มาจากจังหวัดอื่นค่ะก็มาหนุนข้าวหอมมะลิได้ค่ะเพราะว่าที่ร้อยเอ็ดเรานะคะมีจุดเด่นมากๆเลยทีเดียวใช่แล้วก็ส่งออกทั้งนอกประเทศแล้วก็ทั่วประเทศด้วยค่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเด่นยังไงนั้นต้องมาชมด้วยตัวเองค่ะใช่จังหวัดร้อยเอ็ดคณะสัมภาษณ์ครั้งที่เพิ่มค่ะมาเยี่ยมชมร้านแวะชมร้านแต่ละร้านนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างค่ะใช่ค่ะแวะชมทั้งขาไปก็ขากลับด้วยเลยค่ะคันนี้เป็นอีกอำเภอนึงค่ะอำเภอเมืองสวนนั่นเองค่ะที่นี่เป็นท่าใหม่นะคะว้าวสวยมากเลยเหมือนหญิงไทยสมัยก่อนเลยใช่ค่ะใครที่สนใจในผ้าใหม่นะคะพิมพ์สามารถมาได้ที่ร้านนี้นี่เป็นส่วนของราชการนะคะพิมพ์ใช่ค่ะก็เหมือนกับการใส่ชุดไทยสมัยก่อนทำไมก็งดงามจริงๆเลยใส่ออกงานก็ได้ใช่ค่ะสวยแบบไทยๆเป็นหญิงไทยใจงามค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตะกร้าให้ด้วยค่ะนี่ก็คือถักทำเองด้วยเหมือนกันค่ะพิมพ์นี่ก็เป็นแค่ส่วนเดียวค่ะที่เรานะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมค่ะใช่ค่ะแม่ก็ถือว่าเป็นแค่ส่วนเดียวซอยเดียวค่ะก็เยอะแยะเลยค่ะของขายมันแล้วก็เป็นของจากจังหวัดร้อยเอ็ดของเราด้วยนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้รายการเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านสมศักดิ์พันธุพรมค่ะและคณะนะคะอีกหลายๆท่านเลยค่ะที่ร่วมพาชมสินค้าโอท็อปจากจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเองค่ะจากต่างๆอำเภอนะคะที่เข้ามาค่ะค่ะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนอื่นนะคะเราจะคุณผู้ชมค่ะไปชมแน่นอนค่ะเลยวันต่อไปใช่ค่ะและในวันพรุ่งนี้หรือวันไหนก็เราก็จะมาอีกค่ะโอ้ยถือว่าแน่นอนเพราะวันเยอะแยะมากปีนี้วันเยอะจะไม่หมดของเยอะมากค่ะแล้วก็สินค้าค่ะเยอะมากค่ะแล้วก็อยากให้มาชมด้วยตัวเองดีกว่าค่ะแล้วก็ในการเดินทางนะคะพิมพ์ก็อยากให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะไม่ประมาทนะคะเพราะว่าคนขับ1คนนะคะก็ต้องดูแลชีวิตคนที่มาด้วยเนี่ยทั้งคันรถเลยใช่ค่ะเมาไม่ขับนะคะถ้าอยากกลับเนี่ยก็คงต้องแบกรถกันเลยทีเดียวเชียวแบกจะแบกไหวไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าพาร่วมสองสายกับเพื่อนในเมืองเนี่ยก็หาที่นอนในเมืองกันก่อนดีกว่าก็ได้ไม่จำเป็นต้องกลับดึกๆค่ะเพราะว่ามันก็อันตรายไม่ใช่ย่อยเลยค่ะกับชีวิตของเราค่ะซึ่งเราก็ทวงคืนมาไม่ได้ด้วยแน่นอนค่ะมาเมืองร้อยเอ็ดนะคะพิมพ์ได้เลยว่าความสุขแน่นอนแฮปปี้สุดๆเลยค่ะพิมใช่ค่ะคนละก้อนมีน้ำใจนะคะใจดีค่ะใช่นอกจากนี้ค่ะยังมีเกมให้ด้วยนะคะว่าจะเป็นมิงโกนะคะปาลูโปหรือว่าที่ผ่านมาคืออะไรพิมเป็นชมสัตว์ต่างๆนะคะที่แบบชิบหาใช่หาดูไม่ได้เลยอันนี้เรียกว่าน่าดูมากใช่ค่ะมีทั้งโมบายอะไรมากมายค่ะไว้ตกแต่งที่บ้านได้ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วในวันนี้นะคะพิมเวลาก็มาลงแล้วค่ะกลับพบกับรายการแฮปปี้สายบายที่ไม่ได้มาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนับแต่บัดนี้ให้ฉันทุกสุขเกษมแปร่มปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอสวัสดีวันปีใหม่เธอ